แตกมุมข่าวโดยดรีมพูลการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Weekly Roundup นะคะหลังจากที่เราได้รับชมไปแล้วว่า7วัน7ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์มีอะไรกันบ้างก็ถึงเวลาเข้าสู่การจัดอันดับ5อันดับของเรานะคะโดยที่เราจะเลือก5อันดับข่าวนะคะมาแตกประเด็นแตกมุมข่าวแตกความคิดกันมาดูกันเลยค่ะว่าอันดับที่5เป็นข่าวอะไรไปรับชมกันค่ะอันดับที่5รวบแล้วมือโพสต์แถลงการสำนักพระราชวังปลอมก็ได้มีการควบคุมตัวคนที่คาดว่าเป็นคนเผยแพร่เอกสารปลอมแปลงจากสำนักพระราชวังเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะอยู่ในอันดับ5ของเราครับเรื่องนี้เนี่ยทีแรกเวลาเราเห็นเอกสารอันนี้นะค่ะผมไม่ได้ตะกิดตะขวงใจเลยว่ามันจะเป็นของปลอมนะฮะแต่พอหลังจากนั้นไม่กี่นาทีค่ะความจริงเผยออกมากลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะอุกอาจมากในการที่ปลอมเอกสารของสำนักพระราชวังทีแรกผมคิดว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นจริงไปได้เพราะอยู่ที่พระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เห็นโพสต์กันมาก็อ่านก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการปลอมแปลงอะไรตอนแรกนะคะผมก็เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดเหมือนผมใช่แล้วค่ะและการที่จะโพสต์ผ่านไปให้คนโน้นคนนี้ดูก็เหมือนกับการส่งข่าวในวงการโซเชียลมีเดียธรรมดาจริงๆก็มีคนโพสต์กันน่าจะจำนวนไม่น้อยผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ทำไมแต่พอเวลามันกลายเป็นว่าของเก๊เนี่ยนะโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าอาถรรพ์มากแล้วจริงๆคนที่หมิ่นสถาบันเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มเดียวอะแล้วก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันทำเหมือนกับทำแล้วเนียนนะแล้วก็เป็นการล่วงละเมิดที่จริงๆแล้วเวลาจะไปสืบหาเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากค่ะนะฮะเพราะจริงๆถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมก็เข้าไปหากลุ่มคนที่ผมรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนก่อนนะฮะกลุ่มต้องสงสัยนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าคนที่ถูกทางการเรียกตัวไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาแค่โพสต์เขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้ทำใช่ค่ะเรื่องนี้ผมว่าก็ไม่เหนือบ่าฝ่าแรงของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเขาจะต้องสืบหาต่อไปค่ะแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะที่กระทำการอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่แล้วพอได้รับฟังข่าวนี้แล้วก็เห็นใจว่าไม่น่ากระทำกันถึงขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นข่าวที่แบบอะไรอ่ะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะว่าโอเคมันจะเป็นความจริงก็ได้แต่ว่าพอมันรู้ว่าปลอมเนี่ยนะโอ้โหนี่ทำการละเมิดที่รุนแรงมากนะฮะไม่แล้วคนกลุ่มนี้นับวันก็ยิ่งจะทำอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็มันทำให้คนส่วนใหญ่ของสังคมซึ่งเขามีความเคารพทางสถาบันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สบายใจนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเวลากระทำการอย่างนี้เนี่ยนะทางการก็ไม่ได้เร่งกำลาบให้อยู่ในกรอบมาก่อนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรเนี่ยก็ต้องไปตามดูแลไปตามคนกระทำอะไรมานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เรื่องน่าเสียใจนะเพราะว่า อย่างหนึ่งก็คือว่าสถาบันเป็นที่เคารพรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์ที่ทั่วโลกนะเขาถือว่าดีที่สุดในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าทรงงานหนักมากไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเหมือนคนที่จะเป็นกษัตริย์ของประเทศต่างๆเขาเลยทำทรงงานหนักมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็คิดว่าทางการก็ทำถูกแล้วก็ไปตามหามาแล้วก็ว่ากันไปนะฮะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปว่าจะมีการสาวอะไรต่อไปกันหรือเปล่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับอันดับที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข่าวอันดับที่4ของ Weekly Roundup สัปดาห์นี้จะเป็นข่าวอะไรไปชมกันค่ะอันดับที่4ติดตู้ขายถุงยางในสถานศึกษาลดปัญหาการติดเอดก็
เป็นโครงการนะคะที่จะมีการติดตู้จำหน่ายถุงยางอนามัยในสถานศึกษาซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยที่มองว่าเป็นข้อดีแล้วก็มองว่าเป็นข้อเสียคุณเฉลิมมองว่าเป็นไงบ้างคะการติดตู้จำหน่ายถุงยางในสถานศึกษาใกล้มือนักเรียนใกล้มือเยาวชนเลยนะคะเวลาได้ข่าวนี้นะผมก็คิดถึงว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วแต่มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยครั้งสำคัญสองครั้งในบ้านเรานะครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่มีการรณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดนะโดยคุณวิชัยเนี่ยแหละนะอันนั้นเนี่ย เป็นการควบคุมการเกิดของประชากรซึ่งเรามีอัตราการเกิดสูงเกินไปแล้วเขาทำได้ผลดีที่สุดดีระดับโลกเลยนะได้รับคำชื่นชมมากอีกครั้งหนึ่งถัดมาก็คือเกิดโรคร้ายแรงขึ้นมาก็คือเอดส์ HIV นะฮะก็มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยมันเหมือนกับดาบมันมีสองคมค่ะนะฮะผมไม่ค่อยเห็นมีการรณรงค์ให้อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะฮะมีการรณรงค์แต่เรื่องเซฟเซ็กส์ก็คือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแต่ไม่มีหรืออาจจะมีนะรณรงค์ให้รักนวลสงวนตัวตามวัฒนธรรมไทยจะได้ยินบ่อยนะคะว่าแบบเรื่องแบบนี้มันห้ามกันยากแล้วทำไมแต่เราไม่ค่อยได้ยินว่ากระแสมันแรงขนาดนั้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยที่คุณบอกว่าอะไรนะห้ามกันยากห้ามกันยากอันนั้นก็ยินบ่อยนะฮะพูดอีกก็ถูกอีกแต่คุณไม่ได้ต่อสู้คุณไม่ได้พยายามะนะฮะคุณตามไปตามกระแสขณะเดียวกันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันถูกล้อมกรอบด้วยลัทธิบริโภคนิยมนะฮะสื่อลามกอนาจารเนี่ยสมัยนี้เนี่ยกับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ค่านิยมทางวัตถุเช่นอยากจะมีไอ้โน่นอยากจะมีไอ้นี่แพงๆตัวเองไม่มีกำลังซื้อตัวเองก็ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะแล้วก็สิ่งกระตุ้นเล้าต่างๆเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเท่านั้นนะถ้าผ่านไปแล้วที่เหลือไม่มีความหมายเพราะนั้นสถิติการทำแท้งและการท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยของไทยขึ้นไปติดอันดับโลกพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าถ้าคุณจะกลับไปสู้กับมันอีกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเพราะกำแพงมันพังทลายหมดรอบทิศทางใช่ไหมมันล้อมกรอบเข้ามาถึงตรงนี้จนหมดนะครับคือเขาจะไปทำอย่างนี้ก็คือขณะนี้เราพูดถึงเรื่องเซฟเซ็กเซฟเซ็กอย่างเดียวนะฮะแต่เราไม่ได้ไปสร้างค่านิยมนะให้ย้อนกลับมาให้กลับมาคิดถึงจิตสำนึกนะคุณรู้ไหมในประเทศตะวันตกผมได้ข่าวว่ามันเกิดกระแสการตีกลับเรื่องพรหมจารีนะฮะในสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยมีคนก็หัวเราะกันกิกากิกากบอกว่าคุณไปหาเด็กอายุ14-15อเมริกาที่เวอร์จินทักคอนให้ผมดูที่มันไม่มีหรอกแต่วันนี้เนี่ยกระแสที่เราทิ้งไปเนี่ยนะวัฒนธรรมที่เราทิ้งไปเนี่ยกลับไปเกิดในประเทศที่เราเคยมองเขาว่าเป็นประเทศที่ปล่อยปะละเลยปล่อยตัวปล่อยใจอันนี้จริงเท็จยังไงผมไม่รู้แต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าหากเด็กผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมเนี่ยนะเขาจะไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้นะฮะมันเป็นเรื่องลำบากมันก็จะเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะใช่ใช่ใช่เราสร้างค่านิยมเรื่องวันแห่งความรักอะไรขึ้นมานะจนกระทั่งเราลืมไปว่าขณะที่เราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราก็กินตัวเราเองทําลายตัวเองไปด้วยค่ะซึ่งอันนี้เรื่องนี้ทุกคนต้องช่วยกันนะนะก็ไม่มีใครที่จะช่วยได้ช่วยสังคมได้คนเดียวค่ะก็ต้องย้อนกลับมานะคะถึงตั้งแต่การสร้างจิตสํานึกในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะก่อนที่จะมามองเรื่องการเซฟเซ็กซ์ใช่มั้ยคะต้องทําคู่กันนะคู่กันไปเลยคือเซฟเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นนะแต่ว่าคุณต้องทําคู่กันและทําด้วยน้ําหนักที่ใกล้คือตอนนี้เหมือนจะไม่ได้ให้น้ําหนักในเรื่องของการคือคุณเซฟเซ็กซ์เซฟเซ็กซ์อย่างเดียวก็เหมือนกับเซฟเซ็กซ์ว่าเอ้ยงั้นมีเพศสัมพันธ์ได้ก็ปลอดภัยก็มีเพศสัมพันธ์กันเข้าไปนะอันเนี้ยไม่ดี
ก็เรียบร้อยเป็นแล้วนะคะสำหรับข่าวอันดับที่4ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังเหลืออีก3อันดับนะคะจะเป็นข่าวไหนเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามชมกันในช่วงต่อไปค่ะ